งที่2ของรายการครับเราจะไปดูในเรื่องเงาะอยู่นะครับแต่เราจะไปคุยกับเกษตรกรอย่าลืมนะครับช่วงนี้ SMS ความคิดเห็นมาว่าจะช่วยปัญหาช่วยแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำของจังหวัดราชบุรีได้อย่างไรบ้างครับใช่ค่ะ SMS เบอร์4642123ครับค่ะเอาละนะคะทีนี้เราไปช่วยเกษตรกรกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้คือเกษตรกรชาวสวนเงาะจันทบุรีเรียกร้องให้มีการประกันราคาเงาะสักประมาณ 10-12 บาทต่อกิโลไม่ใช่5บาทนี่ไม่ไหวตอนนี้5บาทจริงๆครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้เชิญตัวแทนของชาวสวนเงาะเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราลองไปฟังเสียงของคุณแสนคมนะครับคุณแสนคมจะอยู่กับเราเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวเงาะจันทบุรีที่ได้ไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วดูว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นได้ข้อสรุปยังไงบ้างครับค่ะคุณแสนคมอานามพงศ์ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนเงาะจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณอาคมคะสวัสดีครับคุณแสนคมคะคุณแสนคมมาแล้วยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับค่ะคุณมาริกาคุณก้องศักดิ์และคุณเจตนะคะใช่แล้วครับดิฉันเห็นบรรดาเกษตรกรแล้วก็พี่ๆหลายคนที่กำลังเดือดร้อนนะคะรวมทั้งคุณแสนคมด้วยนี่นะคะแล้วก็เห็นถนนอัมพาตเมื่อคืน 5-6 กิโลดิฉันก็ 5-6 ชั่วโมงดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าเกษตรกรคงเดือดร้อนหนักๆมากๆไม่งั้นคงจะไม่สะท้อนปัญหาขนาดนี้นะคะลองเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้บรรยากาศที่ไปพบผู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับเรื่องของเงาะในปัจจุบันนะครับที่เกิดปัญหาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากในช่วงของฤดูนี้เป็นฤดูผลไม้แต่ว่าอยู่ในช่วงของการที่เรียกได้ว่าเป็นต้นฤดูนะครับแล้วราคาของเงาะเนี่ยตกต่ำมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยที่ป้ายที่โต๊ะที่เห็นในหน้าที่ท่านพิธีกรเนี่ยเห็น5บาทตรงนี้เนี่ยนะฮะคือราคาที่ชาวสวนขายได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมันเกิดราคาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยในช่วงกลางฤดูเนี่ยประมาณสักเดือนไปปลายพฤษภาเนี่ยนะครับมันจะออกมากกว่านี้แล้วราคาจะเหลือแค่2บาท3บาทอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการรวมตัวกันมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็10กว่าบาทนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วลงมาอย่างรวดเร็วมากนะครับก็สสธวัชชัยนามพงษ์เนี่ยก็ได้เดินทางไปเป็นสสของจังหวัดจันทบุรีนะก็เดินทางไปพบปะกับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับแล้วก็หาทางแนวทางในการช่วยเหลือประสานงานกับจังหวัดจันทบุรีซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้ประสานไปแล้วทำให้แต่ทางราชการยังไม่กระตือรือร้นอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยเกษตรกรเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันที่ว่าทางราชการเนี่ยไม่ได้กระตือรือร้นเนี่ยเพราะว่าทางปกติอบจ.เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องมีการมาช่วยเหลือนะครับส่วนภาครัฐก็มาช่วยเหลือแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้อบจ.เนี่ยยังอยู่ในการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกบรรดาพวกนายกอบจ.สจ.ต่างๆเนี่ยก็เลยขยับเคลื่อนอะไรไม่ได้ก็เลยต้องนิ่งปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยประจนกระถางตามปกตินะฮะก็เลยอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับในทีวีเนี่ยก็คือการรวมตัวของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ปิดถนนละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามเรื่องผลไม้ก็จะเป็นประจำนะครับแต่ก็มีอยู่ช่วง2ปีมั้งฮะที่ไม่มีการปิดถนนเลย2ปีที่ผ่านมาไม่มี2ปีช่วงปี52 53ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะครับไม่มีการปิดถนนนะฮะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติผมก็มองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศที่ราคาตกต่ำนะครับเมื่อคืนนี้ในภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือภาพของการที่ชาวบ้านเนี่ยปิดถนนแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ดีมากนะครับก็ไปพบแล้วก็รับปากกับชาวบ้านนะครับรับปากกับพวกคณะผู้ค้าเกษตรกรมา2ข้อข้อแรกเงาะที่เห็นในภาพนะครับทั้งหมดนะครับ
จะต้องรับซื้อในราคา10บาทนะครับรับซื้อในราคา10บาทซึ่งวันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็มีการเอาเงาะที่เห็นในภาพเมื่อคืนนี้เนี่ยไปเก็บไว้ที่ส่วนหนึ่งนะครับที่อบจ.นะเตรียมจัดหาผู้รับซื้อขณะนี้ยังไม่มีผู้รับซื้อนะฮะแต่ก็ทางรัฐเนี่ยก็รับซื้อไว้ก่อนเพื่อให้ผ่อนคลายปัญหาก่อนนะครับอีกข้อนึงที่ตัวแทนของเราเรียกร้องก็คือหาที่ขายเงาะให้ด้วยหาผู้ซื้อให้ด้วยนะครับทางจังหวัดเนี่ยเอิญท่านสสธวัชชัยอนามพงศ์ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เป็นประธานกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรนะครับท่านก็ได้ดึงงบประมาณจากทางภาครัฐเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเงินของคชก.เนี่ยมาช่วยเหลือให้กับทางจังหวัดจันทบุรีเป็นเงินประมาณ50ล้านบาทซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยได้ถือเงินอยู่แล้วนะครับแล้วกำลังที่จะปล่อยเอามาให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่เผอิญพี่น้องเกษตรกรทนไม่ไหวเพราะราคาตกต่ำวันนี้นะฮะก็ได้มีการกระจายให้เทศบาลอบต.ทุกๆแห่ง37แห่งทั่วพื้นที่ที่มีผลไม้มีเงาะอยู่นะครับไปรับซื้อเปิดจุดเลยซื้อตามอบต.เทศบาลเลยนะครับรับซื้อให้คงราคาไว้อยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับอาจจะบวกลบก็ได้นะฮะ7บาทถึง11บาทแล้วยืนรันราคาประมาณสัก3วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเขาให้เป็นไปตามกลไกตลาดช่วยผู้ช่วยพยุงกันนะครับทีนี้คุณสังคมครับปกติเนี่ยทำไมก่อนหน้านี้ปี2ปีถึงไม่มีปัญหาแล้วทำไมปีนี้มันถึงมีปัญหาได้คือไม่ใช่ว่าปี2ปีไม่มีปัญหานะฮะจริงๆเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะฮะเรื่องของเงาะนะผลไม้จันทบุรีนี่มีหลายตัวแต่ว่าเงาะนี่คือสินค้าผลผลิตที่มีปัญหาเกือบทุกปีแต่มีอยู่2ปีเท่านั้นเองที่ผมสังเกตก็คือช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นปัญหาเลยอันนี้พี่น้องเกษตรกรทุกคนทราบดีผลผลิตทั่วประเทศมันยาคาลังสัมปะหลังราคาดีหมดเลยนะครับก็นี่แหละฮะก็กลายเป็นว่ามี2ประเด็นที่ท่านผู้ว่าได้รับปากไว้แล้วก็ดำเนินการให้นะครับช่วยเหลือซึ่งผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้สลายกันแล้วใช่ไหมครับไม่ได้รวมตัวกันอยู่ที่ริมถนนแล้วนะครับเริ่มสลายไปแล้วครับแล้วก็กำลังเฝ้าดูอยู่ฮะแต่ทุกคนตอนนี้คนที่อยู่ในภาพเมื่อคืนนะฮะก็ทยอยขนนะฮะเอารถจากอำเภอท่าใหม่วิ่งเข้ามาที่อำเภอเมืองเพื่อเอาเงาะเนี่ยมาชั่งกิโลโดยท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับจะเป็นผู้ที่จะชั่งกิโลแล้วก็คอยเหมือนกับว่าเป็นนายทะเบียนคอยเก็บเงินจ่ายเงินอะไรต่างๆให้นะครับตามที่ท่านผู้ว่าได้รับฝากไว้นะครับคุณสันคมเดี๋ยวคุณสันคมรออยู่ในสายก่อนนะคะทีมงานประสานงานไปที่ทางจังหวัดจันทบุรีนะเผื่อมีข้อมูลตรงส่วนไหนจะได้โต้แย้งกันได้หรือคุยกันให้มันจบนะไปในตัวเลยในรายการเราแล้วก็ทางไหนที่เราจะช่วยประสานให้ได้อีกเราจะได้จัดการไปที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณณรงค์ธีระจันทรางกูลครับอยู่ในสายกับเราครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองคะครับค่ะกรณีของเกษตรกรสวนเงาะค่ะท่านรองคะณเวลานี้จังหวัดได้มีการดำเนินการยังไงแล้วหรือยังครับรู้สึกว่าจะมีคชก.จังหวัดที่ประชุมกันได้ใช่ไหมคะอ๋อคือเดี๋ยวก่อนนะเอาไล่โดยลำดับก็คือว่าเราบอกว่าเราจะซื้อที่10บาทครับแล้วก็เขาก็นำของมาขายให้เราแล้วนะครับเราก็ยังไม่มีเงินจ่ายเนื่องจากว่าเป็นการทำโดยกระทันหันแล้วก็ประเด็นก็คือเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาที่10บาทในวันเสาร์นี้ให้ได้นะครับตอนนี้ก็ของที่เอามาอยู่ประมาณ40ตันซึ่งจำนวนเนี่ยมันยังไม่ฟิกแน่นอนทีเดียวแต่ว่า40ตันเนี่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มระบายออกแล้วครับนี่ประมาณกี่กิโลครับได้ลองนับดูไหมครับอะไรนะครับตันนะครับกี่ตันครับที่อยู่ที่สารวัตรหรืออยู่ที่อบจ.อยู่ตอนนี้ครับตอนนี้อบจ.อยู่ครับแต่บางส่วนได้ระบายออกไปแล้วด้วยครับผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเขาใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่นิ่งนะครับ40ตันแต่ว่าไม่เกินอยู่แถวๆนี้45ตันเนี่ยนะครับครับนั้นทางการนี้ได้เตรียมงบประมาณเอาไว้แล้วใช่ไหมครับท่านหมอคืออย่างนี้นะครับ10บาทเนี่ยผมคิดว่าเราดูแลได้อยู่โดยที่ใช้เงินคชก.มาช่วยในหลักการเดิมครับช่วยในการรวบรวมบาทนึงแล้วก็ช่วยค่าผลบาท50เงินไอ้เงินจำนวนนี้อยู่ที่เราแล้วก็เอามาใช้ช่วยในการซื้อจำนวนก็หมายความว่าเราจะบริหารได้แน่นอนนะครับจำนวนแล้วกรณีที่เกษตรกรอยากจะให้ช่วยหาแหล่งซื้อและยืนราคาต่ออีกสัก3วันนี่จะดำเนินการอย่างไรครับผมคิดว่าผมเท่าที่ดูวันนี้ตลาดเริ่มเดินได้แล้วผมขอเรียนก่อนนะครับว่าท่าน
เมื่อวานนี้เป็นวันที่เริ่มโครงการวันที่สองครับการที่เริ่มโครงการวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นบ่อยครั้งทุกทีที่เราทำโครงการปตท.จะเป็นอยู่สามสี่วันเราบอกว่าให้เริ่มโครงการเนี่ยทุกคนก็อยากอยู่ไม่เปิดพร้อมๆกันบางทีเนี่ยราคาหล่นลงเลยแต่หน้าอย่างอื่นนะครับแล้วค่อยมีความพร้อมค่อยระดมกันซื้อซึ่งพอครับสี่เข้าไปติดต่อกับทางจุดรับรวบรวมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเดินได้ตอนนี้แต่ปีนี้ความจริงแล้วมีการเตรียมการมากกว่าปีแล้วเยอะแล้วผมเห็นว่าเราเปิดโครงการได้เร็วกว่าที่ซ้ำเพียงแต่ว่าวันที่เกิดสถานการณ์เนี่ยคือประเด็นก็คือว่าเขาไปรวมกันอยู่จากที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่บางส่วนอาจจะเป็นสามได้ซ้ำบางส่วนจะเป็นระยองได้ซ้ำแล้วก็มาจากที่ลึกๆอย่างแสงแมวไปรวมกันอยู่บ้านที่ลุงวัดสีเมืองทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็พ่อค้าปลีกเนี่ยไม่ยอมซื้อเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ยอมซื้อก็คือเหมือนกันกับว่าจะทำแบบผัดแปลงที่มันเคยมีข่าวมาก่อนแล้วว่าปล่อยให้ค่ำแล้วก็กดราคากันประมาณนี้นะครับชาวบ้านถึงไม่พอใจแล้วก็ออกมาปิดถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดแล้วก็ส่วนเหตุผลต่างๆทั้งหมดเนี่ยสรุปรวมลงเนี่ยผมประมวลแล้วก็คือไม่ว่าจะอ้างยังไงก็แล้วแต่บางทีก็อ้างว่าการเตรียมหลักฐานเอกสารลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ที่สุดอื่นๆเมื่อวานนี้ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ซื้อร้อยกว่าตันไปซ้ำ150 160ตันอะไรประมาณนี้นะครับผู้ขายก็เยอะตั้งแต่60กว่ารายไปถึง100กว่ารายเลยก็เขาเดินได้แสดงว่าตลาดเดินได้แต่เพราะเอิญจุดที่วัดศรีเมืองเนี่ยเป็นปัญหามันก็เลยเกิดภาพอย่างนั้นออกมาดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับก็เราเรียกประชุมอีกแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าทุกเนื่องจากว่าเราไม่มีลงเหมือนอย่างกับมังคุดกับทุเรียนท่านผมนึกภาพออกเพราะว่านั้นมันจะกระจายกันไปทั่วที่หย่อมหญ้าของเราเราก็ผมก็กำชับเข้าไปบอกว่าหน่วยท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ทุกแห่งเนี่ยตอนนี้ทำหน้าที่เสมือนล้มเทียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยเดินหาของด้วยเพราะถ้าถึงปล่อยแล้วเปิดรออย่างเดียวนี่ไม่มีทางที่ของจะเข้าและมันทำให้การเคลื่อนของสินค้าช้าทุกคนก็พอติดปั๊บเนี่ยกลายเป็นปัญหาทันทีก็พอวันนี้ก็จะคือจะสังเกตดูว่าก็เริ่มเคลื่อนได้บ้างดีกว่าเมื่อวานแล้วครับค่ะคุณสันคมยังอยู่ท่านรองผู้ว่าดิฉันขออนุญาตนะคะมีตัวแทนพี่น้องเกษตรกรฟังท่านณรงค์อยู่ด้วยนะคะคุณสันคมฟังจากทางท่านรองผู้ว่าแล้วเนี่ยพอใจไม่พอใจยังไงแล้วก็เชิญได้เลยค่ะครับเดี๋ยวก็คงต้องรอให้ทางจังหวัดเขาลองดำเนินกิจกรรมดูก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยบอกว่าให้กระจายไปให้ที่เทศบาลอบต.หลายแห่งเนี่ยนะครับก็ปัญหาที่เคยไปคุยกันเนี่ยก็คือว่าอบต.เทศบาลแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะมารองรับในการช่วยซื้อนะครับนี่ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องให้โอกาสจังหวัดเขาลองดูก่อนทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยตัวแทนเกษตรกรก็อาจจะรวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อลองดูผลนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีผลกระทบเพียงแค่บางจุดที่เกิดปัญหาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างปัญหารวมๆก็ได้นะครับครับยังไงก็ตามก็อยากจะให้ภาครัฐส่วนกลางนะฮะมาช่วยดูเกษตรกรสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดราคาตกต่ำมากๆเนี่ยแค่จ้างคนเก็บง้อเนี่ยกิโลละ2บาทนะฮะแล้วผลผลิตของเกษตรกรง้อเนี่ยปีนึงออกครั้งเดียวนะครับทำทั้งปีเลยใส่ปุ๋ยใส่ยาเดี๋ยวนี้ของก็ขึ้นราคาแพงทั้งแผ่นดินเลยนะครับค่ะก็ได้เงินครั้งเดียวเองนะคะใช่ใช่เอาละค่ะเดี๋ยวจะรอทางจังหวัดเขาดำเนินการดูก่อนนะคะก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่กำลังดูแลกันอยู่นะคะแทรกแซงกันอยู่ทีนี้ท่านรองณรงค์คะแล้วก็คุณแสนคมด้วยนะคะคือมันมีอีกวิธีการนึงค่ะคือตอนสมัยครั้งหนึ่งเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านผู้ว่ากรุงเทพนะคะเขาเคยใช้ลานกทมเนี่ยนะคะแล้วก็ตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดต่างๆของกทมเนี่ยนะคะช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคที่ผลไม้หรือผลผลิตตกต่ำแต่วิธีการคือว่าเมื่อเปิดลานให้แล้วทำแคมเปญอะไรต่างๆรณรงค์นะคะทีนี้วิธีการคือทางกลุ่มสหกรณ์ก็ดีเกษตรกรก็ดีหรือทางจังหวัดก็ดีจะขนมายังไงพร้อมที่จะเปิดตลาดหรือเปิดร้านให้ซึ่งก็อันนี้คืออีกวิธีนึงอ่ะนะคะก็เลยกราบเรียนคุณแสนคมแล้วก็ท่านรองผู้ว่าว่าถ้าเหนือบากกว่าแรงแล้วยังไงนะคะก็ประสานมาที่รายการเราอีกทีนึงเราจะได้ประสานทางลานหรือว่าทางผู้ว่ากทมให้ช่วยนะเดี๋ยวค่าขนส่งได้ใช่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ประสานให้อีกแรงนึงอันนั้นก็คืออีกวิธีนึงนะคะถ้าเกิดมันเหนือบากกว่าแรงนะคะ
ครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านแสนคมขอบคุณท่านรองค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอามาขายที่กทมเลยแต่จริงกทมเนี่ยเราจะมีตลาดสดของเราอยู่แล้วก็ช่วงที่เกิดราคาสินค้าตกต่ำเราจะเปิดให้เขามาขายฟรีอยู่บริเวณค้นมาเองครั้งหนึ่งเคยตั้งตัวช่วยเกษตรกรแล้วก็เลยเป็นลูกค้าเองเลยจำได้คุณก้องนี่แหละคนอะไรจากไหนคนลิ้นจี่กับลำไยมาจากพะเยาอำเภอเชียงคำตั้งล้งแข่งกับนงเยาเองเลยนงเยานี่เป็นแม่ค้าแล้วก็ไปกดราคาชาวบ้านไงมาลิกาเขาตั้งล้งแข่งกับนงเยาเลยแล้วก็ขนมาเลยเป็นแม่ค้าเองด้วยท่านนายกอภิสิทธิ์บอกว่ามาลิกาถึงไหนแล้วเกษตรกรลิ้นจี่เธออ่ะดิฉันก็รายงานท่านนายกอภิสิทธิ์ไปอย่างเต็มที่เลย1 2 3 4 5รอคจก.ไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่นผลผลิตมันต้องนะ5วันมันก็เน่าแล้วอ่ะลิ้นจี่อ่ะลำไยด้วยก็เลยขนมาให้ท่านผู้ว่ากทม.เปิดลานลำไยพะเยาลิ้นจี่พะเยามาลิกาขายเองแต่ผมฟังไม่เกษตรกรสหกรณ์เขารวมตัวกันขนมาเราก็แค่ประสานแล้วก็จัดการให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกวิธีท่านรองก็กำลังดำเนินการเร่งด่วนใช่ท่านรองก็ใช้วิธีและขนาดเดียวกันต้องให้โอกาสทางการก่อนท่านรองกำลังนะครับปลุกกลไกตลาดให้รักษาระดับราคาให้ได้คือยึดที่7บาทถึง11บาทไปสัก3วันราคาจะลองดูก่อนจากนั้นสินค้าต้องมาระบายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการแทรกแซงเป็นวิธีการแข่งกับแม่ค้าแข่งกับคนกลางอ่ะคือแบบเหมือนจังหวัดเขาทำตัวเป็นคนกลางไปช่วยอุ้มอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีนึงโอเคเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็มาช่วงหน้าช่วงทั้งชีวิตเราดูแลของกทม.แล้วน่าสนใจวันนี้เราจะไปเรื่องคนชรากับเบี้ยคนชราดูนะครับช่วงหน้าพบกันครับค่ะ